มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเกิดปัญหาแล้วกฐิน 32.4 ล้านส่อวุ่นยอดกฐิน 32.4 ล้านวัดท่ามะเฟืองเมื่อวันที่13ธันวาคมเพจตาเป้ได้โพสต์ข้อความระบุว่าจับตาการบริหารการใช้เงินงบจำนวน 32.4 ล้านที่ได้จากการที่คนไทยทั้งประเทศแห่กันโอนเงินและเดินทางมาร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญให้กับทางพระครูสังฆรักษ์เจ้าอาวาสวัดท่ามะเฟืองตำบลอ่างทองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีหลังจากที่มีข่าวโด่งดังเผยแพร่ไปทั่วประเทศล่าสุด14ธันวาคม63ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีที่พระครูสังฆรักษ์ได้ออกมาร่ำให้เผยแพร่ผ่านสื่อถึงเรื่องที่ทางวัดไร้กฐินประจำปี2563จากการประชุมภายในหมู่บ้านโดยทางคณะกรรมการได้มีมติร่วมกันที่จะถวายเงินจำนวน 10,000 บาทให้แทนเนื่องจากเหตุผลที่ว่าวัดมีพระภิกษุสงฆ์เพียงแค่3รูปไม่ครบองค์กฐินจึงไม่สามารถมีงานกฐินที่วัดได้และมีชาวบ้านที่อยู่ในวงประชุมนำออกสู่สาธารณชนผ่านโลกโซเชียลระบุว่าขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินให้ทางวัดท่ามะเฟืองทำให้รู้ถึงหูสื่อมวลชนจนต้องเข้าไปตามประเด็นและมีการออกมาเป็นสะพานบุญบอกบุญไปยังทั่วประเทศทำให้มีประชาชนต่างแห่แหนกันโอนเงินร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินและเดินทางมาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินจำนวนมากแบบมืดฟ้ามัวดินทำให้วัดแน่นขนาดส่วนยอดเงินบริจาคทั้งสิ้น 32.8 ล้านบาทเศษทั้งนี้ผู้สื่อข่าวได้สัมภาษณ์พระครูสังฆรักษ์เจ้าอาวาสวัดถึงเรื่องความต้องการในการนำเงินกฐินไปทำอะไรบ้างโดยพระครูสังฆรักษ์เจ้าอาวาสวัดได้เผยว่าตนเองอยากที่จะนำเงินไปสร้างศาลาปฏิบัติธรรมและถ้าหากมีเงินมากจะนำไปสร้างอุโบสถและนำไปพัฒนาอื่นๆภายในวัดเพราะวัดไม่มีอุโบสถพระน้อยและกฐินไม่มีปีนี้เพราะคนเขาคงไม่ศรัทธาแล้วภายหลังจากเสร็จสิ้นงานกฐินดังกล่าวทางจังหวัดราชบุรีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหมายให้ทางปกครองโดยอำเภอเมืองราชบุรีสำนักพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรีโดยมีพระธรรมปัญญาพรเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีเป็นประธานคณะสงฆ์มีผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนานายอำเภอเมืองราชบุรีนายกเทศมนตรีเทศบาลห้วยชินสีกำนันผู้ใหญ่บ้านกรรมการวัดสื่อมวลชนเป็นกรรมการเพื่อที่จะช่วยกันบริหารจัดการเงินจำนวน 3.28 ล้านบาทก้อนดังกล่าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ที่ร่วมกันทำบุญดังกล่าวล่าสุดมีการประชุมแล้วถึง2ครั้งแต่ก็ยังไม่สามารถสรุปการดำเนินการได้อย่างชัดเจนโดยเบื้องต้นที่ประชุมครั้งแรกได้ตั้งเป้าในการใช้เงินก้อนนี้แบ่งเป็น 1. สร้างอุโบสถ2. สร้างที่พักสงฆ์ 3. ปรับปรุงที่พักสงฆ์ 4. สร้างห้องน้ำปรับปรุงห้องน้ำ 5. ซื้อที่ดินเพิ่มเติม 6. ซื้อรถประจำวัดและ 7. สร้างศาลาปฏิบัติธรรมประชุมครั้งที่2ได้มีการร่างหัวข้อการใช้เงินขึ้นใหม่ระบุ 1. สร้างอุโบสถ 2. ซื้อที่ดินขยายวัด 3. สร้างกุฏิสงฆ์4. เงินที่เหลือจะเก็บไว้เป็นส่วนกลางเพื่อเพิ่มเติมงบต่างๆที่ไม่พอจ่ายและเพื่อเก็บไว้ใช้จ่ายกิจการของวัดทั่วไปทั้งนี้ได้มีการโต้แย้งว่าการดำเนินการดังกล่าวยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้เพราะส่วนใหญ่จะให้มีการเก็บเงินเอาไว้มากกว่าการที่จะดำเนินการก่อสร้างตามวัตถุประสงค์แรกก่อนที่จะมีการเป็นข่าวออกไปในการประชุมตอนหนึ่งยังมีการระบุว่าให้ดำเนินการก่อสร้างไปเรื่อยๆหากงบไม่พอค่อยจัดงานทอดกฐินเพื่อหาปัจจัยเพิ่มเติมทำให้หลายคนมองว่าไม่เห็นสมควรเพราะเงินจำนวน32ล้านบาทเศษมีมากเพียงพอแล้วสำหรับวัดขนาดเล็กดังกล่าวอย่างไรก็ดีเราคงต้องจับตาและติดตามการดำเนินการดังกล่าวของคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องถึงการบริหารจัดการเงินจำนวนดังกล่าวซึ่งจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระครูสังฆรักษ์เจ้าอาวาสวัดหรือไม่และจะเป็นไปตามความตั้งใจของประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศหรือไม่ท
ั้งนี้พระธรรมปัญญาภรณ์เจ้าคณะจังหวัดราชบุรีได้มีคำสั่งให้มีการกำหนดวันวางศิลาฤกษ์โดยได้มีการกำหนดวันในการวางศิลาฤกษ์อุโบสถในวันที่17มกราคม64นี้ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ